มาพบกันอีกแล้วพี่น้องจ๋าวันนี้มาแบ่งปันบรรยากาศสดชื่นที่บ้านสวนของเราในประเทศสวีเดนนะคะตอนนี้ผักกาดหอมยืนอยู่ที่สวนสร้างสุขค่ะมาเก็บบรรยากาศฟินๆมาฝากกันนะคะตอนนี้ที่บ้านสวนของเราอากาศ7องศานะคะแต่ว่ามีฝนตกพรำๆฝนอยู่ที่ประมาณ 80% จ้ะมาฟังเสียงน้ำจ้ะพี่น้องมาสูดอากาศบริสุทธิ์กันนะคะหอมเดินลงมาก่อไฟชั้นใต้ดินค่ะก็เลยเอ๊ะไม่มีคลิปมาฝากพี่น้องกันในวันนี้ยังไม่ได้ทำคลิปก็เลยถือโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศในรั้วในสวนมาฝากกันค่ะอยู่ในช่วงฤดูเฮิร์สหรือว่าฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนะจ๊ะจะเข้าสู่วินเทอร์หรือว่าในช่วงหนาวจัดๆแล้วนะคะถ้าหิมะลงมานะคะใบไม้เหล่านี้เขาก็จะกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็จะเน่าเปื่อยไปนะคะแต่ว่าเราจะมาเหยียบย่ำเขาไม่ได้เพราะว่าเบี้ยดอกวิสิป๋าเนี่ยเขาจะงอกขึ้นเต็มพื้นที่นี่แหละค่ะถ้าท่านใดติดตามคลิปมานานแล้วก็จะรู้ว่าผืนป่าพวกนี้มันจะเป็นดอกไม้ขึ้นเต็มเลยค่ะแต่เมื่อก่อนนี้มันไม่มีนะมันไม่มีมันมีอยู่2-3กลุ่มนะคะแล้วผักกาดหอมก็จะเข้ามาถ่ายรูปก็เข้าไม่ได้เพราะว่าป่าตรงนี้มันรกมากนะคะมันเป็นป่าดงดิบเป็นพื้นที่ป่าที่มันเป็นทานน้ำเล็กๆหรือว่าเขาเรียกบ้านเราก็จะเรียกว่าตาน้ำซับน้ำซึมนะคะก็หมูป่าเขามาลงโป่งค่ะเพราะว่าพื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่ภูเขานะคะมาลงโป่งค่ะเนี่ยตรงด้านล่างเนี่ยนะคะที่น้ำไหลลงไปเนี่ยลอยเต็มเลยค่ะเขามานอนเกือกนอนคลิ้งกันเต็มเลยค่ะถ้าพบค่ำจริงๆแล้วหอมจะไม่ค่อยเข้ามานะคะในสวนสร้างสุขนะคะสวนสร้างสุขก็คือคุณพี่วายุรีมีเล็งเป็นผู้ที่ตั้งชื่อให้นะคะแต่สวนเตรียมสุขนู้นก็คือคุณพี่ไข่มุกมะลิทองคุณครูสอนพยาบาลช่วยตั้งชื่อให้ค่ะแล้วก็สวนด้านในนู้นมีหลายๆท่านช่วยตั้งชื่อแล้วก็เรียกให้ว่าสวนแสนสุขนะคะเพราะว่าเราเข้ารั้วเข้าสวนทีไรโอ้โหมันแสนสุขจริงๆเลยค่ะแล้วก็ดีใจนะคะที่ได้มีโมเมนต์แบบนี้นะคะเอามุมนี้บ้างค่ะยอมก้มตัวเพื่อที่จะให้พี่น้องเห็นทานน้ำด้วยนะคะโอ้โหนี่ก็เต็มจอแล้วเนาะจากวันนี้ก็อยากจะมาทักทายพูดคุยกันเนาะได้เห็นหน้าเห็นตาชัดๆกันบ้างจ้ะอีกหน่อยเราก็คงจะทำคลิปด้านนอกนี้แสงก็คงจะไม่ได้แล้วเพราะว่าอากาศจะมืดลงจ้ะพี่น้องในช่วงนี้ก็จะอากาศประเทศสวีเดนก็จะมืดเร็วเพราะว่าเข้าสู่ฤดูหนาวเนี่ยก็จะมีแสงน้อยนะคะมีช่วงกลางคืนเยอะมากกว่าช่วงกลางวันค่ะนี่ตอนนี้บ่ายประมาณ4 โมงนะมืดแล้วนะคะมืดแล้วค่ะแล้วก็ไปสว่างเอาก็นู่นแหละเกือบเที่ยงแหละพี่น้องมืดแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนนะคะไม่มีกลางคืนค่ะมีแต่กลางวันนะคะเที่ยงคืน5 ทุ่มเนี้ยบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ตกดินเลยค่ะแสงสว่างทั้งคืนนะคะตี 4 ตี 5นี่นกร้องกันจิ๊บ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 แล้วเพราะว่าเขาออกหากินแล้วมันมีแสงไงเวลาเรานอนคืนเราก็ปิดม่านนะใช้ผ้าทึบปิดม่านไม่งั้นนอนไม่หลับค่ะนี่คือบ้านเมืองเขามันแปลกค่ะไม่เหมือนบ้านเรานะคะที่นี่เขาก็จะในช่วงเนี้ยใบไม้เขาก็จะร่วงหล่นลงแล้วก็มันก็จะกลายเป็นปุ๋ยเพราะมันทับถมกันซับซ้อนกันมันก็เกิดเชื้อลงเชื้อราขึ้นมานะเห็ดมันก็ขึ้นค่ะนี่แหละมันถึงจะดูว่าเหมือนกับมันชุ่มชื้นมันอุดมสมบูรณ์ค่ะบ้านเราก็อุดมสมบูรณ์ที่แตกต่างกันไปค่ะ อุดมสมบูรณ์แบบฤดูร้อนนะคะฤดูฝนก็มีค่ะเห็ดโอ้โหทางบ้านเราก็ไม่ใช่ธรรมดานะคะเดี๋ยวนี้การเก็บเห็ดนี่เห็ดขมิ้นหรือว่าเห็ดมันปูนี่แบบว่าช่องเล็กๆของการหอมนี่แพ้เลยนะทางเมืองไทยก็ไม่ใช่น้อยเหมือนกันค่ะก็มันก็ดีแบบแตกต่างกันไปอ่ะนะดีชั่วอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละจริงๆค่ะ
ค่ะเป็นไงคะสดชื่นไหมวันนี้รู้สึกแจ่มเลยค่ะอยู่สวีเดนนะคะแต่ว่าใช้หมวกของอเมริกาหรือเปล่าคุณลัมโบ้เขามีอยู่2ใบค่ะหมวกทำฟืนเขานะคะอุ่นๆค่ะวันนี้ก็เลยมันก็มาแมทกับผ้าพันคอผ้าพันคอผืนนี้ได้มาจากซ้อดมนะคะซ้อดมเป็นแฟนเพลงในรายการเสน่ห์ลูกทุ่งลูกกรุงให้มาตอนที่ประกาศหอมเดินทางมาประเทศสวีเดนตอนนี้ก็มีละอองฝนเล็กๆนะคะดูตามสายน้ำจ้ะเพราะว่ามีช่วงเวลาเปิดอยู่10 20นาทีอย่างเงี้ยค่ะประกาศหอมก็รีบออกมาด้านนอกตอนนี้ฝนก็ตกพรำๆนะคะแต่ว่าตรงต้นใต้ต้นไม้ที่สวนสร้างสุขเนี่ยเขาจะทึบค่ะถ้าในช่วงฤดูฝนจริงๆนี่เข้าไม่ได้เลยค่ะเพราะว่ามันมืดนะคะมันมืดแล้วก็มันทึบอ่ะมันทึบแล้วมันไม่สว่างมันไม่โล่งเราก็รู้สึกกลัวค่ะกลัวจะมาเจอพ่อหมูเขี้ยวทนมันต่างคนต่างก็กลัวตกใจอย่างเงี้ยค่ะแต่เราไม่ทำอะไรเขาไม่ตกใจเขาก็ไม่ทำอะไรเราหรอกแต่แล้วก็ระวังตัวเอาไว้เนาะเพราะว่าเราอยู่กับธรรมชาติจริงๆค่ะก็ขอบคุณ FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ติดตามให้กำลังใจค่ะก็หวังว่าช่องเล็กๆของผักกาดหอมจะทำให้พี่น้องมีความสุขเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศนะคะแล้วก็การทำ อาหารกินดูแลตัวเองในต่างแดนเนี่ยค่ะงานฝีมือเพราะว่าวิถีชีวิตแม่บ้านนะคะค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะแต่สำหรับผักกาดหอมพี่น้องไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าผักกาดหอมดูแลสุขภาพของตัวเองด้วย3ออย่างที่เคยบอกมานะคะอันดับแรกก็คือนี่แหละค่ะอากาศค่ะสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะเดินเข้าธรรมชาติค่ะอากาศบริสุทธิ์เราสูดออกซิเจนเข้าปอดลึกๆทำให้จมูกโล่งทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะคืออันดับแรกก็คืออากาศนี่แหละค่ะถ้าเรามีอากาศดีเราสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะร่างกายเราแข็งแรงอันดับที่2นะคะก็เป็นอาหารนะคะอาหารก็ผักกาดหอมก็จะเน้นทานอาหารแบบพื้นบ้านนะคะก็เป็นอาหารที่กินมาแต่อ้อนแต่ออกเนาะส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีอาหารเลิศหรูมากมายนักมันเป็นอาหารจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ต่างๆนะคะเราก็คุ้นเคยอยู่กับความเป็นธรรมชาติค่ะทานอาหารพวกนี้มันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วยิ่ง เราได้มาปลูกพืชผักไว้กินตามฤดูกาลด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นผักออร์แกนิกก็คือผักที่ไร้สารพิษนะคะเราก็มีบ้างแล้วก็ซื้อบ้างนะคะเราอย่างน้อยมันก็ช่วยได้มากที่เรามีพืชผักไว้กินแล้วก็ได้แบ่งปันนะคะอย่างน้อยก็ทำให้ฝรั่งทึ่งได้นะคะมันก็เป็นความภูมิใจของเราแล้วก็ของคนรอบข้างนะคะรวมไปถึง FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะที่ชอบวิถีชีวิตแบบนี้นะคะอันดับที่3ก็คืออารมณ์นะคะอารมณ์ก็คือความคิดหรือว่าอารมณ์ค่ะเราจะต้องเป็นคนที่อารมณ์ดีอารมณ์ขบขันนะคะแล้วก็เป็นคนที่คิดในแง่บวกนะคะมองคนในแง่บวกค่ะให้เกียรติคนอื่นนะคะเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะแล้วที่สำคัญคืออารมณ์อารมณ์อย่าฉุนเฉียวง่ายค่ะเป็นคนอารมณ์ดีเนี่ยอายุยืนนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้เราเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ผู้คนก็จะเข้ามาหาตัวเรานะคะคนเราเนี่ยบางทีนะคะฟังจากคำพูดน้ำเสียงใบหน้าเนี่ยจะรู้เลยว่าเป็นคนอารมณ์แบบไหนอารมณ์ดีหรืออารมณ์ไม่ดีนะคะมาบางครั้งก็ไม่ได้มาจากคำพูดอย่างเดียวนะมันต้องอยู่ที่การกระทำด้วยค่ะพูดดีคิดดีทำดีค่ะมองโลกในแง่ดีสิ่งดีๆก็เข้ามาหาตัวเราแน่นอนนะคะจากวันนี้ดีใจมากที่ได้มีโอกาสได้มาทำตัวสบายสบายนะคะตอนนี้รอเติมไฟอยู่ค่ะรอเติมไฟควันขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าเติมฟืนรอเติมฟืนเพราะว่าเวลาก่อฟืนครั้งหนึ่งเนี่ยหอมก็จะเติมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเวลาก่อฟืนแล้วก็จะก่อฟืนแบบว่าก่อลำบากนิดนึงฟืนเขาก็จะชื้นๆนะช่วงนี้แต่ว่า
คุณลัมโบ้เนี่ยเขาก่อเก่งเขาก่อเร็วแต่ผักกาดหอมเนี่ยเวลาก่อแล้วเราก็จะต้องดูบนหลังคาด้วยว่าควันก็ขึ้นไหมถ้าควันไม่ขึ้นเราจะต้องไปดูว่ามันติดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่มืออาชีพแต่ก็พยายามทำนะแต่พ่อบ้านเขาก็นอนอ่ะเนาะเพราะว่าคุณลัมโบ้เขาเข้างานกะกลางคืนค่ะก็บอกหลายๆครั้งแล้วเนาะว่าแกกลับมาจากที่ทำงานก็7 โมงเช้านะคะไปเข้างาน2 ทุ่มนะคะทั้งคืนหายไปค่ะกลางวันก็มานอนจาก7 โมงเช้าถึงบ่าย 3ประมาณเนี้ยค่ะนี่ตอนนี้ก็4 โมงกว่าละช่วงนี้ก็ยังไม่ได้พาพี่น้องเข้าป่าเก็บเห็ดนะคะค่ะถ้ามีโอกาสก็จะพาพี่น้องไปฟินๆในป่าเห็ดเหมือนเดิมค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจติดตามชมคลิปแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ค่ะเข้ามาทักทายพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะยังไงผักกาดหอมเองก็ต้องขอโทษด้วยถ้าเอ่ยชื่อเอ่ยนามไม่ทั่วถึงนะคะค่อยเป็นค่อยไปนะคะค่ะมีโอกาสก็จะเอ่ยชื่อแต่ทุกท่านก็อยู่ในใจเสมอค่ะไม่งั้นคงจะไม่จำได้เยอะขนาดนี้นะคะอย่าสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะมายืนทักทายพูดคุยกันค่ะให้หายคิดถึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีคลิปมาฝากพี่น้องค่ะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปก็คือไม่มีรายได้นะคะยังไงก็ช่วยติดตามชมคลิปให้จบด้วยนะคะหรือว่าช่วยดูโฆษณาให้สักตัว2 ตัวค่ะพอจะได้มีเงินเพิ่มขึ้นจาก YouTube นะคะได้เป็นข้าวหมากข้าวผูให้แม่ที่อยู่ทางบ้านนะคะใครติดตามชมคลิปนี้ใครติดตามชมช่องเล็กๆของผักกาดหอมหอมสวีเดนได้บุญทุกคนนะเพราะว่าเงินที่ได้จาก YouTube เนี่ยผักกาดหอมส่งไปดูแลแม่ส่งไปให้แม่นะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งของคุณลัมโบ้น่ะเขาก็ให้เป็นเงินเดือนของผักกาดหอมก็จะพิเศษนู่นนี่นั่นนะค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝนตกเริ่มตกเยอะขึ้นเยอะขึ้นจ้ะเริ่มเปียกนะคะค่ะจ้าสำหรับคลิปนี้ผักกาดหอมเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมีโอกาสก็จะได้มีคลิปใหม่ๆมาฝากพี่น้องกันอยู่เรื่อยๆค่ะค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านเลยนะคะขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ